ไม่อยากให้ผิวแห้งลอกเป็นขุยต้องทำ3ข้อนี้หลายคนบอกว่าช่วงหน้าหนาวทีไรรู้สึกเลยว่าผิวหน้าของตัวเองเนี่ยแห้งจนลอกเป็นขุยบางคนเป็นคนผิวแห้งแต่ไม่รู้ตัวทำให้คุณมีผิวหมองคล้ำผิวไม่เรียบเนียนยิ่งกว่านั้นบางคนผิวแห้งมากรู้สึกคันไปเกาแรงๆจนเลือดออกเกิดเป็นแผลติดเชื้ออีกสุดท้ายก็วนลูปมาเป็นรอยแผลเป็นผิวไม่ใสแนะนำว่าต้องระวังด่วนไม่งั้นหน้าคุณจะแก่เร็วมากข้อ1คือให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ล้างหน้าให้เป็นเจลหรือครีมล้างหน้าที่ไม่มีฟองข้อ2ให้คุณเติมความชุ่มชื้นเข้าไปผลิตภัณฑ์ที่สามารถอมความชุ่มชื้นได้ดีส่วนใหญ่จะมีไฮยาเป็นส่วนประกอบรองลงมาก็อาจจะเป็นพวกคอลลาเจนพวกวีดโปรตีนข้อ3นอนให้หน้าเปียกหลายคนอาจจะบอกว่าต้องทาครีมให้พอดีไม่ใช่นะถ้าคุณเป็นคนหน้าแห้งให้คุณทาครีมหลายๆรอบจนรู้สึกว่ามันไม่ซึมแล้วเวลาที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับคนหน้าแห้งต้องเลือกเป็นเนื้อครีมไม่ใช่เนื้อโลชั่นเพราะเนื้อครีมจะมีมอยส์เจอไรซิ่งค่อนข้างเยอะอย่างถ้าที่หมอเฟิร์นเลือกใช้ก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนสามารถใช้ได้ทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่ที่ผิวบอบบางไม่ทำให้ผิวอุดตันไม่ใส่น้ำหอมเลือกแบรนด์เวชสำอางอันดับ1ที่หมอผิวหนังในอเมริกาแนะนำอย่างเซราวีมอยส์เจอไรซิ่งครีมเหมาะมากๆสำหรับคนที่มีผิวแห้งเหมือนหมอเฟิร์นเนื้อครีมตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวของคุณไม่แห้งชื้นไม่ลอกเป็นขุยส่งผลทำให้ผิวดูแข็งแรงดูอิ่มน้ำดูมีชีวิตชีวาเพราะเขามีสารที่ชื่อว่าเซรามายด์และยังมี MVE เทคโนโลยีที่ช่วยทำให้ผิวของคุณเนี่ยชุ่มชื้นยาวนานตลอด24ชั่วโมงซึ่งคุณภาพขนาดเนี้ยราคาหลักร้อยเท่านั้นอย่างที่หมอเฟิร์นใช้ก็เป็นกระปุกใหญ่แล้วใช้ได้นานหลายเดือนเลยนะใครที่สนใจสามารถหาซื้อได้ในวัตสัน If and Boy Boost โรงพยาบาลชั้นนำหรือร้านขายยาใกล้บ้านคุณได้เลยขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะ